จำได้แล้วอะไรวันนี้เฮียมีนัดคุยกับเฮียสมปองตอนบ่ายสองครึ่งทำไมจำได้แล้วไม่รีบบอกเฮียเฮียไปสายตอนนี้ไปก่อนนะเฮียไม่เฮียจังมันเกิดเหมือนไม่ได้ครับผมไม่หลงแน่นอนครับเคยไปครับแต่ถ้ามาถูกก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวแกงหน้าศาลเจ้าเลยที่คนขายเป็นผู้ชายใช่ไหมครับผู้หญิงมาถูกป่ะเนี่ยฮะถูกมาถูกหรือเปล่าถูกสิครับเออใช่ถ้ามาถูกก็ไปเลยไปเจอกันที่ร้านข้าวแกงไปครับเจอเลยครับอาคงครับเซ็นตรงนี้ครับผมอย่าให้มีอะไรเพี้ยนพลาดอ่ะเข้าใจไหมครับคนเนี่ยเป็นมรดกสวดรักสวดห่วงของว่าทั้งนั้นอ่ะครับผมทำงานกับทนายอย่างผมเชื่อถือได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมคดีที่ยากๆผมก็ผ่านมาเยอะคดีใหญ่เคลียร์ให้ง่ายเรื่องค่าใช้จ่ายเล็กๆเพราะผมคือทนายนก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 แล้วทนายใหม่ไปไหนอ่ะลือถึงมาแทนอ๋อทำคดีใหญ่อยู่นะครับเห็นวุ่นวุ่นวุ่นวายอยู่อะไรนี่ไปว่าความให้กับเจ้าอื่นแล้วทิ้งงานที่บ้านอ้วแบบนี้เหรออ้วใช้ไม่ได้นะแบบเนี้ยไม่ได้ไปว่าความให้ใครแล้วครับว่าความให้ตัวเองเนี่ยแหละครับเพราะโดนเมียฟ้องยาโทษฐานมีชู้พอเข้าใจของแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครแล้วครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องมรดกของตระกูลซ่องเนี่ยซ่องเนี่ยนะครับผมจะดูแลเป็นอย่างดีครับเฮ้ยว่าคุ้งหน้าคุ้งตาลืมเหมือนกันนะครับลืมเคยตามทนายใหม่มาทำงานเหมือนกันใช่ไหมครับเคยมาครับครับแต่เรื่องมรดกที่ให้แก้ไขเรียบร้อยตามนี้นะครับครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาเลยครับลาสวัสดีครับสวัสดีช่วยงานเยอะนะพักนี้ครับฮัลโหลครับใช่ครับว่างคุยแล้วครับครับผมตามนั้นเลยครับครับผมไม่หลงแน่นอนครับเคยไปครับเคยมานะครับมาถูกนะไปถูกครับถ้ามาถูกครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านข้าวแกงหน้าศาลเจ้าเลยศาลเจ้าสิงโตใหญ่ๆอยู่ตรงกลางตลาดใช่ไหมครับใช่ออกมาหน้าศาลเจ้าเลยเจอกันที่ร้านข้าวแกงเลยครับผมพอจากศาลเจ้าเราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเลี้ยวขวาอ๋อขวาร้านข้าวแกงอ่ะครับอ๋อที่คนขายเป็นผู้ชายใช่ไหมครับผู้หญิงนี่มาถูกป่ะเนี่ยฮะถูกสิครับเออใช่แล้วมาถูกก็ไปเลยไปเจอกันที่ร้านข้าวแกงไปเจอกันแล้วเจอกันแล้วครับผมบ้านพวกนี่เหมือนโรงพยาบาลบ้าว่ะไปไหนเจอแต่ของบ้าอ่ะในเมื่อเราเจอกันแล้วครับก็คุยกันตรงนี้เลยได้เลยครับผมไม่มีปัญหาครับพี่สมพงษ์รู้จักกันแล้วอ่ะครับผมคุณฮงเป็นลูกความรายใหม่ของผมแล้วรีบจ้างทนายมาทำไมที่หัวจ้างทนายมาก็เพื่อจะคงจะเรื่องฟ้องโดนโกงละมั้งเตี่ยไม่ใช่หรอกสาวหงที่อ้วจ้างทนายมาเนี่ยนะก็เพื่อจะฟ้องเตี่ยว่าไงนะเซลฟี่เหมยไม่ได้สั่งพิเศษนะคะเหมยสั่งธรรมดาปกติเลยนะคะคือพิเศษเนี่ยฟรีให้สำหรับลูกค้าประจำที่เป็นเสมือนเพื่อนพิเศษคนสนิทในวันพิเศษพิเศษของเพื่อนไงล่ะคะอย่าบอกนะคะว่าถูกต้องนี่เป็นวันครบรอบที่เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะดีจังเลยอ่ะเราดูหน้าด้วยวีดวิดวิวหรอใช่เป็นคนมานั่งนับวันแอนนิวงแอนนิเวอร์ซารีกับเพื่อน
หรอถ้าผู้ชายว่าไปหยาบนะจ๊ะแล้ววันนี้มันอะไรอะคะหมอยอ่ะนี่ไงในฟีดเฟซบุ๊กของหมอยอ่ะนี่ไงวันเกิดหมอยคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์เพียบเลยลืมได้ไงเนี่ยจริงๆด้วยอ่ะวันเกิดใหม่จริงด้วยอ่ะใหม่ทำงานจนลืมวันลืมคืนไปหมดแล้วว่าเกิดเองค่ะเห็นไหมแสดงว่าโหงานหนักเกินไปนะเนี่ยนี่ว่าแต่หวานใจเขาอ่ะคุณสองอ่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยังก็เฮียสองเขาก็ยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรเลยนะคะโอ้อุ๊ยตายแล้วหรือว่าคุณทรงเขากำลังจะเตรียมแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยน่าสนอ่ะเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรกันคะคุณโซฟี่ไม่มีหรอกแหนฟีว่านะคืนเนี้ยต้องมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์หนักแน่นอนอยากรู้จังเลยอ่ะว่าคุณทรงจะเซอร์ไพรส์อะไรอ่ะเนาะไม่อยากรู้เท่าไหร่หรอกค่ะคุณเซลฟี่วันเกิดไหมก็แค่วันธรรมดาวันหนึ่งเองไม่ได้หวังอะไรหรอกค่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องน่าคิดนะสงสัยอ่ะอาจจะเป็นเตรียมลูกโป่งปะเหมือนว่าไงเหมือนก็สงสัยเหมือนกันนะคะแหนะโดนจับได้แล้วบอกว่าไม่หวังข้างในใจมันสงสัยซอฟฟี่แกล้งเหมยสิคะโอ๊ยแหน่แก้เขินว่าละต้องกินก่อนของขวัญเหมยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คือจะฟ้องวะเพราะเรื่องแค่นี้เองเหรอเนี่ยเตี่ยเรื่องแค่นี้เตี่ยพูดง่ายนะหลอกว่ากำลังจะตายเตี่ยลองมั่งมาเตี่ยลือคิดจะฟ้องเตี่ยลือเป็นลูกที่แย่มากเลยนะพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือยังไงไม่ด่าว่าเหรออุ้ยเปล่าเตี่ยอ้วไม่ได้ว่าเตี่ยนะอ้วว่าฮงฟ้องก็ระวังให้ดีอ้วก็จะฟ้องลือเหมือนกันในฐานะที่สมรู้ร่วมคิดปลอมผลตรวจร่างกายเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันฟ้องกันได้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวผมขอตรวจเช็คสักนิดนึงครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา515 520 538 15ไหมเหรอครับขอบพระคุณมากครับผู้ใดทำเอกสารปลอมทั้งฉบับหรือแต่งส่วนหนึ่งส่วนใดเพิ่มเติมในเอกสารที่แท้จริงถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ6,000 เท่านั้นเหรอครับผมมีบางอย่างให้อยู่แล้วเอาไปเลย 6,000 อย่ารีบหัวเราะไปครับผมนี่ครับทางแพ่งเนี่ยนะครับอาจถูกฟ้องหมิ่นประมาทจากทางโรงพยาบาลและก็แพทย์ที่อากงเนี่ยไปปลอมแปลงเอกสารทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเขาอาจจะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นล้านครับเป็นล้านครับข่าวนี่แหละมันกันล่ะว่าจะฟ้องให้หมดเลยฟ้องทั้งโรงพยาบาลฟ้องทั้งหมอจะบ้าเหรอฮงโรงพยาบาลกับหมอนี่เขาไม่ได้เกี่ยวเรื่องนี้เลยนะน่าสิฟ้องเรียกค่าเสียหายฟ้องให้รวยไปเลยฟ้องทั้งเตี่ยและฟ้องทั้งลือด้วยสาวหงเออจะคงครับผมฟังดูแล้วมันไม่ดูไม่ถูกต้องหรอกครับมาฟ้องพ่อตัวเองและโดยเฉพาะสำคัญเนี่ยมาฟ้องคุณหงผมเนี่ยว่ามันคนบ้านเดียวกันนะครับมันดูไม่ดีนะครับหรือมีงานอะไรก็ไปทำมาเท่งหรือไม่เกี่ยวพอจิ๋วก็ไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ผมต้องอยู่ช่วยอากงและช่วยคุณหงเพื่อความถูกต้องครับเท่งครับหรือก็รู้เรื่องนี้ด้วยนะอย่างเงี้ยทนายอย่างเงี้ยฟ้องในข้อหาสมรู้ร่วมคิดนี่ฟ้องได้ไหมได้ครับ โห
ผมก็บอกตั้งนาบอกกับอากองคุณหงว่าอย่าไปทำมันอันตรายมันผิดกฎหมายก็ไม่เชื่อผมก็โถอ้าวผมมาอยู่ด้วยกันผมไม่งานทำขอโทษครับนี่เดือดแม่สวยแล้วกูให้อาหงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับของอื่นนะเว้ยมันเป็นความคิดของวัวของเลี้ยววัวขอโทษเรื่องอะไรกันยกโทษให้วัวอะไรไหมโอ้โหเตี๋ยพูดมาขนาดนี้วัวเป็นลูกนะฮะทำไมจะไม่ได้ล่ะความกตัญญูวัวก็ยังมีอยู่เรื่องแบบนี้ก็คุยกันได้ไม่มีปัญหาหรอกโอ้โหยังจะกล้าพูดอีกเนาะว่ากตัญญูแน่นอนถ้าอ้วไม่กตัญญูอ่ะป่านนี้ไปยืนในศาลข้าแต่ศาลที่ก็รวบตัวสั่นนะแก่งางๆๆแล้วป่านนี้ฟ้องไปแล้วเอ้ยแล้วรู้จะให้อ้วทำยังไงอ่ะไม่ยากเลยเตี่ยก็ยกมรดกส่วนของอ้วให้อ้วบัดเดี๋ยวนี้จบอ้วไม่ยกให้เว้ยโอเคเตี่ยงั้นก็ไม่ต้องคุยกับอ้วละคุยกับทนายเลยไม่มีอะไรจะคุยอ่ะทนายว่าพอจะมีทางสู้คดีได้ไหมอ่ะมันก็พอมีทางที่จะสู้ได้อยู่นะครับงั้นพวกขอจังเลยว่าความแท็กอ้วนเลยเพราะว่ารู้จุดอ่อนไอ้หงมังดีเตี่ยนี่สุดยอดเลยอ่ะเตี่ยคิดได้ยังไงอ่ะเตี่ยเอาอะไรคิดเนี่ยสีหมองล้วนๆโอ้ยเตี่ยจะบ้าเหรอใครก็ทำกันทำไม่ได้ใช่ไหมได้ถ้าทำได้งั้นอ้วก็ไม่จ้างหรือละกันเดี๋ยวอ้วไปจ้างคนอื่นตามสบายเลยครับแต่เงินมัดจำที่คุณพงษ์จ่ายให้ผมไม่คืนนะครับได้โอเคงั้นอ้วจ้างหรือต่อละกันหรือเป็นทนายให้อ้วแล้วหรือก็เป็นทนายให้เตี่ยด้วยเพราะว่าอ้วกับเตี่ยอ้วมันรู้ไส้รู้พุงกันนี่ว่าแต่เอกสารที่อากงทำปลอมขึ้นมาเนี่ยคุณหงยังเก็บไว้อยู่ไหมครับหาเจอแล้วครับเอกสารปลอมที่บอกว่าคุณหงจะตายภายใน1เดือนอยู่กับเสกครับโอ้ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยไวจังเลยเหมือนมีใครแอบมาปล่อยตัวอยู่ข้างหลังเก็บไว้ให้ดีเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญทางคดีเลยนะครับย้ายหายนะครับไหนขออ้วนรู้หน่อยสิเดี๋ยวอ้วนให้เตี่ยไปเตี่ยก็เอาไปทำลายหลักฐานน่ะสิหรือเก็บไว้ฮะอาเสรีหรือเก็บไว้เลยสรุปว่านี่มันคือเรื่องจริงเลยครับเนี่ยโอ้ my godGodzilla ประธานโทษนะฮะศรัทธาผมเนี่ยที่มีกับท่านผู้นำถูกทำลายจนปลดปี้ไปหมดแล้วถ้าอ้วมีเอกสารอยู่ในมืออย่างเงี้ยเตี่ยก็รู้นะว่าอ้วเป็นต่อเตี่ยแค่ไหนโอเคคำลาไปข้างนอกกันดีกว่านะอย่าอยู่เลยเพราะว่าเดี๋ยวใครขโมยเอกสารเราไปทำลายมันจะยุ่งเหรอสิครับเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์จริงๆด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยจริงๆอะมันเกิดเรามีอะไรไม่น่าเชื่อด้วยหรอไม่น่าเชื่อเลยว่าจะถูกตั้ง 5,000 เฮ้ยไปกันใหญ่แล้วอะไร 5,000 ถูกรางวัลสลากออมสินไงนี่ถูกตั้ง 5,000 โชคดีมากเลยเนี่ยตู่ถึงกูจะเซอร์ไพรส์เหมยเป็นอะไรอ่ะทำไมทำหน้าเซ็งๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกเฮียแต่เฮ้วันนี้วันอะไรอ่ะเฮียจำได้หรือเปล่านะนะวันอ๋อเฮียจำได้แล้ว
ำได้สักทีต้องให้เกริ่นเนาะแล้วเย็นนี้เหมยว่างไหมอ่ะไปกับเฮียเลยนะก็อาจจะไม่ว่างเนาะดูก่อนเหมยน่าจะมีนัดแล้วอะค่ะเหมยไม่ว่างเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเฮียชวนเพื่อนไปก็ได้แล้วตอนแรกเฮียจะชวนเหมยไปไหนอะคะก็ว่าจะชวนเหมยไปซื้อของให้คุณบุษบาลูกค้าเราไงเฮียเลือกของให้ผู้หญิงไม่ค่อยเก่งซะด้วยไม่เป็นไรนี่เฮียจำไม่ได้จริงๆหรอคะเรื่องเนี้ยมันสำคัญกับชีวิตเฮียมากนะคะถึงกับส่งผลต่ออนาคตของเฮียในระยะยาวเลยนะคะเฮียจำไม่ได้หรอคะจำได้แล้วอะไรวันนี้เฮียมีนัดคุยกับเฮียสมปองตอน 14:30 ทำไมจำได้แล้วไม่รีบบอกเฮียบ่ายสองแล้วเนี่ยโอ้โหคิดไปสายแล้วเนี่ยไปก่อนนะโอ้ยเฮียนะเฮียจังมันเกิดเหมือนไม่ได้ไม่ยังมาพานี่สงเรื่องของขวัญใจกะว่าไงฮะเฮ้ยเฮียสงออกไปแล้วค่ะเจ๋งมีธุระอะไรกับเฮียสงเหรอคะอ๋อไม่มีไม่มีไม่ได้เกี่ยวกับของขวัญเซอร์ไพรส์ไม่มีเลยค่ะจ้ะนี่เหมยเดี๋ยวถ้าสงมาบอกว่าเจ๋งรออยู่ที่ห้องนะค่ะเจ๋งโถเฮียสงทำเป็นจำไม่ได้นะที่แท้ก็เตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดเหมยกับเจกหนุ่มนี่เองเดี๋ยวนี้เขาเทคนิคแพรวๆนั้นเนี่ยจะเซอร์ไพรส์อะไรนะไอ้ลื่นลองบอกมาสิว่าจะชนะคดีนี้ได้ยังไงสิ่งสำคัญตอนนี้เนี่ยนะครับอากงจะต้องทำลายหลักฐานไอเอกสารพร้อมที่ตรวจร่างกายของคุณพงษ์ให้ได้ซะก่อนไล่อย่างนี้กูจะรีบส่งคงไปทำลายหลักฐานให้เร็วที่สุดคุณพงษ์คุณมีสิทธิ์ที่จะชนะคดีนี้สูงมากแต่ตอนนี้ผมเตือนคุณพงษ์ไว้ก่อนคุณต้องระวังให้ดีเพราะว่าเตี่ยของคุณกำลังพยายามที่จะหาทางทำลายหลักฐานอยู่ยังงั้นเลยเหรอเนี่ยแย่แล้วอัวก็ไม่ได้ถ่ายเอกสารสำเนาสำคัญไว้ด้วยอ่ะสิแต่เอกสารทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในมือเสรีนะตอนนี้ผมได้ข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่าเอกสารสำคัญมันอยู่ที่ไอ้เสรีและที่สำคัญมันไม่มีสำเนาซะด้วยนี่เป็นโอกาสอันดีของอากงจะจัดการมันซะก่อนทำลายเลยลายรีมากเดี๋ยวอุจะรีบส่งคนไปทำลายหลักฐานมาให้เร็วที่สุดมันต้องอย่างนี้เสร็จแน่ไอ้หงเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับคุณหงทางฝั่งอากงได้ส่งคนมาตามหาหลักฐานกับเสรีเพื่อที่จะเอาไปทำลายผมน่ะไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าอากงเนี่ยไปรู้ข่าววงในมาจากไหนก็รู้จากไหนนั่นแหละสิครับก็รู้จากไหนพี่คุยกันอยู่แค่นี้แบ่ไตกันหมดเลยก็เลยรู้กันหมดเลยได้เป็นเด็กไปได้เฮ้ยอะไม่ไล่นะเว้ยอัวเป็นของเจ้าทนายของนี้ก่อนหรืออยากไล่ก็ไปหาเอาใหม่สิพูดเตี้ยแหมจังก่อนอ้วจ่ายค่ามาจำเข้าไปแล้วยังไงเขาก็เป็นทนายของอ้วเหมือนกันใช่เฮ้อาทนายครับถ้าลือว่าความให้อ้วชนะนะคดีนี้นะครับอ้วจะมีเงินพิเศษให้หรือมากกว่าที่บริษัทลือให้อีกดีไหมดีครับแต่ถ้าลือว่าความให้อ้วชนะครับมรดกของอ้วทั้งหมด 3% ยกให้กับลือเลยมาเลยนะเว้ยผมเป็นคนหาของก็อะไรไม่เกี่ยวอ่ะงี้เขาเรียกว่าใครดีใครได้เตี๋ยเอาอย่างนี้ครับไม่ต้องเถียงกันครับไง
เอาเป็นว่าแบ่งกะกันไปเลยดีกว่ากะอะไรของเรือวะตั้งแต่เวลาตอนนี้จนถึง1ทุ่มเป็นของอากงหลังจาก1ทุ่มเป็นต้นไปถึง3ทุ่มเป็นของคุณพงศ์อากงตามนี้นะครับเอาตามนั้นครับผมมีปัญหายังไงก็ได้สุดยอดเลยเพราะอย่างไงอ้วกก็ได้มรดกอยู่แล้วเตรียมอวนมรดกให้อ้วกได้เลยอย่ามั่งใจให้มากๆนะสบายใจอ่ะกลับบ้านเคยได้ยินหรือเปล่าอะไรว่ารถที่หลังขวาบ้านอยู่ทางไหนอ้าวงงอยู่หลังไม่ดีออกมาแล้วเฮ้อย่าลืมนะเว้ยเต็มที่กับงานนี้เลยนะอากงนี่สุดยอดเลยนะครับเลี้ยงลูกยังไงถึงได้เหี้ยมขนาดนี้เฮ้ยเนี่ยมีมอมาหรือเปล่าวะมีสิครับมันถึงฟ้องพ่อมันได้นะครับไม่รู้ทำไมมันถึงยิ่งขนาดนี้นะสุดยอดเลยประเทศไทยก็มีมังคงเดียวนี่นะครับผมไม่รู้มันเกิดเขี้ยอะไรจบกันไปดีกว่าใครก็ได้จับหมาเข้าบ้านทีสุดๆแล้วชีวิตสวัสดีครับอากงเอ้าทานข้าวอยู่นะครับงั้นก็ดีเลยนะฮะผมขอทานข้าวด้วยคนนะครับอย่ามาทะลึกเขาลังคอยทะลักกันอยู่แล้วเรื่องเป็นความลับด้วยอ่ะความลับเหรอครับอากงไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมนี่นะฮะสามารถเก็บความลับได้ดีที่สุดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมหิวข้าวจริงๆนะครับอากงตังผมก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะครับขอร้องเลยครับผมไม่ได้ลึกก็รู้ไม่ใช่เหรอไอ้หงก็ว่าเป็นศัตรูกันถ้าลึกอยากได้เงินลึกก็โทรไปขอไอ้หงมังซี่อากงอากงทำไมขอหมูสักชิ้นนึงครับผมมีความน่ารักของมันอากงครับก็ได้ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมโทรไปหาคุณหงเองก็ได้ก่อนเรื่องของเรื่องไงแต่ไม่จบกับอ้วกอ่ะสวัสดีครับคุณหงว่าไงนะฮะอ๋อได้ครับอะไรกรุณาเติมเงินด้วยครับวันนี้แล้วใครจะกินต่อจากเรื่องได้ตังหมดนะครับเล่นเติมทีละเสียบบาทเมื่อไหร่ก็หมดครับผมไม่เป็นไรครับแป๊บนึงผมเจอร้านพอดีเลยครับAIS Buddy โอ้โหดวงดีมากเลยซื้อบัตรเติมเงินหน่อยครับผมจะเติมเท่าไหร่ดีคะเติม50บาทเลยไหมพี่ได้ลุ้นรางวัลด้วยนะ50บาทเลยครับโอเคตามนั้น50บาทเลยได้ไหมขอบคุณค่ะขอให้โชคดีได้รับรางวัลนะคะพี่สมพรปากแล้วลูกเพราะว่าช่วงนี้พี่ช็อตเงินจริงๆน้องเลยขอบพระคุณครับกองฮะแรงน้ำใจจริงๆนะครับเนี่ยไอ้หงเสียน้ำใจเยอะเหลือเกินแทนดิสการ์ดนานอย่าไปถือสามอะไรมันคงบ้าถือไปแต่ของไรผมมีความคิดดีๆที่เราจะทำลายหลักฐานของคุณหงได้แล้วครับอะไรเหรอไอ้คอยเที่ยวสุดยอดจะกินข้าวมาจ้องนี่ทำอาหารรสจัดอย่างเงี้ยผมก็ว่ากำลังดีนะครับคุณหงจัดเนี่ยจัดมากเลยแล้วเธอจะไปไหนเอาไปปรุงใหม่ครับโอ้ไม่ต้องอ่ะเธอเอาไปกินเลยพูดเองนะกินที่หมดด้วยนะครับท้องใหม่มาเราซื้อเท่งเป็นอะไรคะทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นนะคะก็เป็นพ่อบ้านไงลูกเอาเถอะช่างเขาเถอะนาต้องไปเสียเวลาสนใจอาเท่งหรอกแล้วมาเรียกเหมยมาทำไมอะคะลองแกะดูสิลูกมาอย่าบอกนะว่าลองแกะก่อนลองแกะก่อนสวยไหมสวยค่ะมาสวยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยลูกดาวด้วย
สวยมากเลยอะมามาว่าแล้วว่าจะต้องถูกใจขอบคุณนะคะมาไม่ต้องมาขอบคุณแทนน้องหรอกลูกฮะให้ใครนะคะมาซื้อฝากอลินมาว่าแล้วเนี่ยว่าจะต้องถูกใจวัยรุ่นอ้าวแล้วของเหมยล่ะคะอเหมยของหนูอ่ะมีสร้อยที่มีจี้เยอะแยะแล้วนะลูกอันนี้ให้อลินก็แล้วกันนะน้องยังไม่มีเหมยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะคือวันนี้เหมยเอาอย่างนี้หนูว่างใช่ไหมลูกเก็บให้เรียบร้อยนะแล้วก็ส่งของไปให้อลินแทนม้าทีนะม้าฝากค่ะแต่ม้าจำไม่ได้จริงๆหรอคะว่าวันนี้วันอะไรแบบว่าวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นม้าจำไม่ได้จริงๆหรอคะจำได้จำได้จริงๆเหรอคะจำได้ม้าจำได้แม่นเลยก็วันนี้อาเจกฮงอ่ะมาฟ้องม้ากับอากงเรื่องทำเอกสารปลอมเหมยพูดทำไมอะลูกนี่นอกจากอาหารมันจะไม่อร่อยแล้วหนูพูดมาอย่างเงี้ยม้าไม่มีอารมณ์กินแล้วเนี่ยไม่เอาละหมดอารมณ์กินข้าวแล้วเนี่ยเหมยอะจำวันเกิดเราไม่ได้แล้วยังมาหงุดหงิดใส่กะของหลินเอ้าเฮ้ยใครว่าเอาขยะมาทิ้งตรงเนี้ยเอ้ยไอ้น้องเอาไปทิ้งดิน่าเกลียดจริงๆเลยโอ้ไม่ได้ทิ้งอะไม่ได้ทิ้งนี่แล้วเก็บไม่ได้เหรออ๋อแล้วแปะทิ้งเหรอก็ไม่ได้ทิ้งเอาไปทิ้งก็เก็บไม่ได้แล้วไงเราไอ้นี่เถียงทำไม่ตกฟากเลยมันไม่จำเป็นหรอกว่าใครจะทิ้งไม่ทิ้งเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ดีเนี่ยเราก็เก็บไปช่วยกันดูแลหน่อยนะขนาดเตี่ยลือนะทิ้งลือว่ายังเก็บหรือมาดูแลเตี่ยลือเถียงลือทิ้งอย่างกันขี้หมาก็ยังเก็บมาเลยทวงบุญคุณไม่ได้ทวงบุญคุณแม่อะไรอ่ะจะเก็บอะไรอีกอ่ะฮะอะไรเฮ้ยแปะอ้าวมึงมีสบายแล้วเว้ยไปแบ่งเขาด้วยนะแบ่งด้วยนะไม่มีปัญหาลูกเล่นมากไปแล้วลูกเล่นมากไปแล้วลูกเล่นอะไรเฮ้ยขอดูหน่อยนะฮะขอดูหน่อยหน่อยเดียวนะเห็นไหมเป็นอย่างนี้ก็ยาวกันละเอานี่เออแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งได้ไงอะแบ่เอ้าทำไมอะเฮ้ยเอ้าแบ่งไม่ได้ก็ว่าเป็นคนเจอก่อนใครจะเจอกันแล้วแต่ยังไงก็แบ่งไม่ได้แปะทำไมอะอันเนี้ยเขามีเจ้าของเฮ้ยเดี๋ยวว่าไปให้ตำรวจไงฮะตำรวจก็ตามหาเจ้าของเออต้องให้กลับไปคืนเขาโอ้โหความคิดดีจริงๆรีบเอาไปนะเพราะเป็นของเขาอาจจะรออยู่ก็ได้อันนี้เดี๋ยวไปทางนี้เลยทางโน้นลงจำนำให้ยาแสนสูงโรงพักอยู่ทางนี้ทางนี้ฮะไปแม่เอ้าเอ้ยไปไหนกันอ่ะก็ถามว่าจะไปไหนกลางอ๋อตอบท่านดิครับเราต้องตอบเตี่ยไหมก็มึงเป็นลูกเขาเป็นเตี่ยเขาถามเราก็ต้องตอบเขาไปสิต้องบอกอ่าแปะเขาบอกก็ได้นี่จะบอกเขาถามใครอ่ะก็ถามทั้งสองคนอะไรถามทั้งสองคนอ่ะก็ตอบสองคนเลยอ๋อจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไปเออไปธุระนะอ๋อจะไปธุระโอ้โหถึงกันเล่นกันโอ้โหตอบดีๆมันให้เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยไม่น่าถามให้เกิดแล้วเราจะไปอย่างไรกันกงนะครับเตรียมเฝ้าสารให้หน่อยนะเออนี่ใช่วะอากงเรียกผมมาในวันนี้มีอะไรหรือเปล่าครับนั่งก่อนขอบคุณครับท่านที่อ้วนเรียกลือมาวังเนี่ยนะอ้วนก็เรียกลือมาขอโทษที่อ้วนไล่ลือไปเมื่อตองบ่ายอ่ะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับอากงอ้วนนี่เป็นเจ้านายที่ไม่เอาไหนเลยอ่ะเกือบจะเสียลูกน้องที่แสนดีอย่างลือไปซะแล้วลูกน้องที่แสนดีเลยนะครับง่าให้ผมเดินสะดวกเถอะครับอากงได้ข่าวว่าตอนนี้เรื่องมีปัญหาเรื่องเงินไม่ใช่เหรอก็นิดหน่อยครับท่านเฮ้ยเรื่องพังเนี่ยคุยกันไล่ว่าไม่อยากจะเสียลูกน้องลี่ๆอย่างลือไป
ให้ผมทั้งหมดเลยเหรอครับให้ลือนับรู้ว่ามีเท่าไหร่20,000นะครับท่านเอาไป 2,000 ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้นำจริงๆนะครับผมคิดถูกจริงๆฮะที่เลือกท่านเนี่ยมาเป็นผู้นำของผมไม่เป็นเลยเอ๊ะแล้วงานที่ลือทำอ่ะเป็นยังไงบ้างชอบไหมอ่ะเป็นคนขับรถให้กับคุณหงตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วล่ะครับเฮ้ย แต่อ้วกว่านะความสามารถของลือเนี่ยนะมันน่าจะเป็นหัวหน้ารปภ.ลืออยากทำอยู่นี่ไม่ใช่เหรอบุญคุณในครั้งนี้ผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะตอบแทนท่านยังไงดีนะครับอากงช่างดีกับผมเหลือเกินครับเฮ้ยไม่ต้องตอบแทนอะไรมากมายหรอกเพียงลือเอาเอกสารปลอมของอาองค์มาให้ว่าเท่านั้นเองก็จบอากงฮะแต่ว่าเอกสารนั่นเนี่ยมันเป็นเอกสารสำคัญของคุณหงเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวๆอยู่ดีๆให้เงินผม 2,000 เลื่อนตำแหน่งใหม่ให้กับผมเพื่อให้ผมเอาเอกสารมาให้ลือก็อยากเช็คอะไรมากสิฮะไม่นะอย่าบอกเลยว่าอากงHoly God! Jesus Christ! You sit down on your knee, okay? You put your gun down, you're dead! อากงนี่คิดจะติดสินบนกับผมใช่ไหมครับเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยฟังอ้วกพูดบ้างอย่าคิดว่าเป็นการติดสินบนสิคิดว่าเป็นการทบแทนวงโครงการนะเอกสารนั่นแหละครับนะถามว่าผมจะให้ไหมผมไม่ให้หรอกครับผมอากงอากงทำผิดเนี่ยก็ต้องยอมรับผิดสิครับอากงอากงเคยสอนผมเองไม่ใช่เหรอให้ผมเป็นคนที่ซื่อสัตย์ทำไมอ่ะวดเหนื่อยแทนลือจริงๆนะลือไปเอาพลังอะไรมาจากไหนนะถ้าลือทำงานเก่งอย่างที่ลือพูดเนี่ยวดจะไม่เสียใจเลยนะฮะอากงเป็นอันว่าวันนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมอากงผมขอตอบเลยแล้วกันว่าเป็นคนขับรถที่ซื่อสัตย์ก็ยังดีกว่าเป็นหัวหน้ารปภ.ที่คดโกงโกงฮะหมดธุระที่จะคุยผมหรือยังทั้งหมดแล้วผมขอตัวคุณตายไหมด่างก็หนึ่งลูกตัวเดี๋ยววันหลังจะแกล้งให้มันขับรถไปเชียงใหม่ไปซื้อน้ำเพชรหนุ่มให้เข็ดเฮ้ยลืมทวงตั้ง 2,000เฮ้ยวัดแต่บังไส้ลืมทองตั้ง 2,000 เลยอะอะไรนะครับยังไม่ได้หลักฐานเอกสารมาเลยเหรอครับก็ใช่นะสิมันเอาเงินสิงบอกไปแล้วมันก็ไม่ได้ทิ้งหลักฐานอะไรไว้ให้เลยเฮ้ยอย่างนี้เราก็ไม่ได้เอกสารเอามาทำลายแย่ละเออพอมีพยานบุคคลบ้างไหมครับก็มีแต่ลูกๆหลังๆอาเหมยกับอาซ่องเท่านั้นพยานเป็นญาติน้ำหนักไม่ค่อยจะดีชนะได้ยากครับอันนี้เราอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะครับเฮ้ยเราจะทำยังไงลีเนี่ยจะว่าเครียดหน่อยสิอุ้ยเสียงอะไรวะเสียงเตือนนะครับเตือนว่าหมดเวลาของอากงแล้วครับต่อจากนี้ไปผมจะทำงานให้กับคุณหงเท่านั้นว่าจะเช็คไม่ออกเลยว่าจะทำยังไงลีอ่ะโชคว่าเช็คหน่อยสิมันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของอากงเตรียมตัวเจอกันในศาลผมจะฟ้องให้ยับเลยคุณหงลงไปอะไรวะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอวะเฮ้ยเหมยจะหนงเลือกของได้แล้วครับเฮ้ยจะพูดทำไมเล่าเดี๋ยวก็ไม่เป็นความลับหรอกเจ๊งหนงไม่ต้องปิดบังแล้วค่ะเจ๊งหนงกับเฮียซงกำลังเซอร์ไพรส์วันเกิดเหมยใช่ไหมเหมยรู้ตั้งแต่เช้าแล้วนะเกิดใครเอ้าไม่ต้องมาทำเนียนไม่ต้องมาทำเนียนเอาตุ๊กตาหมีที่หลบอยู่หลังเอามาให้เหมยเลยเอามาเลยเร็วเร็วโอ้ของเหมยใช่ของ
ของเหมยไหนเล่านี่ของน้องมุกกี้เออกำลังจะไปเซอร์ไพรส์เนี่ยให้เบอร์เดย์รู้ลูกเบอร์เดย์รู้ลูกแล้วทำไมต้องทำลับๆล่อๆด้วยอะคะตะกี้เอ้าถ้าเกิดว่าไม่ทำลับๆล่อๆเนี่ยถ้าเหมยเห็นเนี่ยเอาไปบอกน้องมุกกี้มันจะเซอร์ไพรส์ไหมฮะโธ่แล้วของขวัญวันเกิดของเหมยอะเหมยวันเกิดเหมยอะมันไม่มีใครจำวันเกิดเหมยได้เลยใช่ไหมเนี่ยวันนี้วันเกิดของเหมยอะไม่ใช่เหมยฟังเฮียก่อนนะวันเกิดเหมยอะไม่ต้องมาพูดเลยเฮียสงจำวันเกิดเหมยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นเหมยแต่ว่าวันนี้มันเหมยไม่อยากฟังแล้วค่ะคนอย่างเหมยไม่มีใครสนใจอยู่แล้วนี่วันนี้เป็นวันเกิดที่แย่ที่สุดในชีวิตเหมยเลยอะเหมยเหมยพี่แคบหรือว่ากูตัวใหญ่วะเนี่ยงานเข้าแล้วสงเฮ้ยเล็กมันสิมากนะเจ้าพ่อสิงโตเนี่ยจะบอกให้ตอนนี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณหงมีสิทธิ์ที่จะชนะสูงมากจริงเหรอผมคาดว่าพรุ่งนี้เนี่ยอากงจะต้องยอมเซ็นยกมรดกให้คุณหงแน่นอนว่าก็ว่านะไอ้มรดกเนี่ยมันก็เป็นของอ้วอยู่แล้วเนี่ยความจริงอ่ะแม่มันก็ต้องอย่างนั้นนะครับไปอย่างที่คุณหงว่าไปเลยนะครับผมอากงเนี่ยมาซื้อตัวผมเพื่อต้องการหลักฐานจากผมจริงๆครับแล้วลือให้หลักฐานเตี๋ยไปหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่นอนครับหลักฐานอยู่กระเป๋าใบนี้ครับเยี่ยมมากนี่ลูกน้องของเราเสมันสมกับเป็นทหารเก่าจริงๆรอบคอบเป็นใส่กล่องไว้เลยเหรอหลักฐานเปิดออกมาเลยเปิดออกมาเลยเปิดออกมาเลยจะได้รู้ว่าหลักฐานอยู่ในนี้เออเอาหลักฐานมาเลยฝากถือด้วยครับเก็บไว้นะในนี้ใช่ไหมล่ะใช่แล้วและนี่คือหลักฐานฝากถือด้วยครับยังไม่ถึงอีกอันเล็กฝากถือด้วยโอ้หมดคงหมดแล้วอ่ะและนี่คือฝากถือด้วยครับผมเอาหลักฐานเอาหลักฐานครับผมเอาหลักฐานเราได้หลักฐานเดี๋ยวเมื่อไหร่จะหมดสักทีเนี่ยหลักฐานนะนี่คือลูกอมจากเมืองจีนครับผมซื้อมาฝากเนี่ยเอาลูกอมแล้วผมทำงานครับผมลูกหลักฐานอยู่ไหนเอากระเป๋ามาทำไมเนี่ยแล้วหลักฐานอยู่ไหนหลักฐานจริงๆนะฮะอยู่ในนี้ครับผมแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าสิ่งนี้คือตัวหลอกนะฮะแบบนี้คนอื่นคาดไม่ถึงแน่นอนครับผมรับครอบรับครอบรับครอบมากเลยเสต้องระวังไว้ดิฟังถือเลยครับทำเป็นเล่นไปนะครับไอ้หลักฐานเนี่ยเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยว่าครับเราจะแพ้หรือชนะอ่ะอย่างงี้อาเสอ้วนไม่สนใจว่าหรือจะเก็บหลักฐานไว้ที่ไหนแต่หรือต้องดูแลดีๆเอาอยู่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเข้าใจไหมคนเราไม่รู้หรอกว่าเตี่ยเนี่ยจะมีแผนการอะไรซ่อนผมจะทำตามที่ท่านสั่งอย่างเคร่งครัดเลยนะครับครับเจ๋งมากดูสิคนในเฟซมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราเต็มไปหมดเลยอะแต่คนในบ้านน่ะสิไม่มีใครจำวันเกิดเราได้เลยนี่ก็เลยเที่ยงคืนแล้วอะหมดไปแล้ววันเกิดของเราไม่น่าตั้งความหวังไว้สูงเลยอะสายยังมาด่าอีกอะทำไมซวยเงี้ย
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. สุขสันต์วันเกิดนะเหมยเป่าเทียนเร็วเหมยต้องทำด้วยเหรอต้องทำสิโอ้เอาให้ดับหน่อยพอใจยังพอใจแล้วเย้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะนี่มันเลยวันเกิดเหมยไปแล้วนะคะเฮียแน่ใจเหรอก็แน่ใจสินี่มันเลยเที่ยงคืนไปแล้วนะวันที่11ตุลามันเลยไปแล้วนี่เฮียดูสิดูเอ้าเฮ้ยนี่มันยังวันที่11ตุลาอยู่เลยอ่ะเอ้างงงงแต่ทำไมคนใน Facebook มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมยเต็มไปหมดเลยอะเฮียงั้นเหมยก็ลองดูวันเกิดเหมยในเฟซดูอะไรเฮ้ยวันนี้10ตุลาเป็นไปได้ไงอะเฮียว่านะตอนที่เหมยกลับมาจากเมืองนอกอะเหมยเข้าไปกดเปลี่ยนที่อยู่ใช่ไหมตอนนั้นน่ะคิดว่าเหมยคงเข้าไปกดอะไรผิดอ่ะมันเกิดมันก็เลยเปลี่ยนไปก็เป็นไปได้อ่ะตอนนั้นเหมยให้หลินเป็นคนเปลี่ยนเองนี่ไงเฮียก็เลยต้องรีบมาบอกก่อนตอนแรกนะเฮียกะว่าจะรอเซอร์ไพรส์พร้อมกับคนอื่นตอนเช้าก็กลัวว่าเดี๋ยวเหมยจะฟูมไฟหาว่าคนนู้นคนนี้ไม่สนใจอีกคนเรามันก็จำผิดได้บ้างเนาะผมสรุปเลยนะครับผมพูดแบบไม่เข้าข้างใครเลยนะครับเพราะว่าเงินค่าจ้างที่ผมได้ทั้งหมดนั้นผมก็ได้เรียบร้อยแล้วถ้าผมคาดเดาไม่ผิดคดีนี้อากงแทบจะไม่มีสิทธิ์ชนะเลยครับทำไมล่ะทำไมทนายพูดแบบนี้อากงอ่ะเป็นเตี่ยของอาหงนะทำไมทำแค่นี้จะทำไม่ได้ไม่ได้หรอกครับถึงอากงเนี่ยจะเป็นเตี่ยของคุณหงก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำการหลอกลวงให้เชื่อว่าเขาจะเสียชีวิตมันมากเกินไปอย่างเงี้ยอากงไม่มีสิทธิ์ทำนะครับนี่ว่าถึงขนาดขั้นเก็บเอาไปฝันเลยอ่ะบอกว่าเหมือนมียมบาลมารับตัวยังไงอย่างนั้นเลยอาตนาเอ้ยยิ่งไปกว่านั้นแล้วนะครับพยานหลักฐานเอกสารที่อากงปลอมแปลงขึ้นมาหากคุณหงเอาไปฟ้องโรงพยาบาลเสียหายเขาเกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องใหญ่เลยครับอากงอาจจะถูกเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นล้านถ้าอย่างนี้เราก็อัพลงเฟซบุ๊กเลยก่อนไหมฮะลงโซเชียลก่อนเลยดีกว่าไหมมาเลยตอนนี้เลยครับเดี๋ยวครับผมว่าทางที่ดีไม่ต้องถึงขั้นนี้ก็ได้ครับผมว่าอากงก็แค่โอนมรดกให้กับคุณหงไปซะเรื่องก็จบแทนที่จะต้องไปให้เงินกับคนนอกนี่ก็คนในบ้านกันเองผมว่าง่ายที่สุดครับโอเคเดี๋ยวอ้วนเซ็นเอกสารให้ก่อนแล้วกันตีจะเซ็นจริงๆในที่สุดอาหงก็ถึงวันนี้จนได้วันที่จะได้รับมรดกขอแสดงความยินดีกับท่านผู้นำด้วยนะครับครับเซ็นตรงนี้ครับต้องเกิดครับพอเซ็นนี้ก็ถือว่ายกมรดกในส่วนของคุณหงเรียบร้อยเลยครับเซ็นเลยครับเซ็นตรงนี้ครับนี่มีพยานเซ็นแล้วครับตรงนี้ได้เลยครับเซ็นเลยครับเตี๋ยเหลียวโอ้ยังไม่เซ็นทำไมล่ะเตี๋ยหรือเอาเอกสารปลอมนั้นมาทำลายกล่องสิโอ้ถึงจะเซ็นให้
เรื่องแค่นี้เองเหรอโอ้ไม่มีปัญหาเต๋มาครับนายเอาเอกสารมาเมื่อไหร่มึงจะรู้ตัวเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะรู้ตัวฮะฝากถือด้วยไอ้เซ่ไม่ต้องเล่นแล้วพวกนี้เดี๋ยวครับโอเคครับอยากให้ทุกอย่างนั้นผ่อนคลายนะครับเอกสารอยู่ที่ไหนอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวก่อนเอ้าทำไมเอกสารเละเทะหมดล่ะทำไมเป็นอย่างนี้อ๋อมันคือหลักฐานสำคัญนะครับที่อยู่กับผมนั้นตลอดเวลาเลยครับผมทานข้าวนอนวิ่งว่ายน้ำอาบน้ำอยู่ผมครับผมทุกเวลาครับเก็บไว้กับตัวอยู่ตลอดเวลางั้นตอนเลือกอาบน้ำหรือก็ไม่ได้ถอดเสื้อผ้าสิไม่ถอดครับท่านเพราะว่าผมนะครับต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับผมถ้าเกิดผมอาบน้ำอยู่ข้าศึกบุกเข้ามาทันทีอย่างเงี้ยผมตายนะฮะผมต้องพร้อมต่อสู้ทันทุกทีครับผมปั๊บปั๊บเฮ้ยไปเลยนั่นดีเลยเหมือนว่าได้ทำลายเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลักทงหลักฐานถูกทำลายนี่ไงยู่เลยเตี๋ยเซ็นเลยครับโอเคหลักฐานเดี๋ยวอุจจะเซ็นให้ครับทำลายแล้วเชิญครับเซ็นเลยครับตรงนี้คือพยานตรงนี้คือลายเซ็นขอบคุณมากนะอุจจะเซ็นทำบ้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเซ็นแล้วไงหลักฐานไม่มีแล้วอ่ะงั้นดีเลยเหมือนว่าได้ทำลายเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลักทงหลักฐานถูกทำลายนี่ไงยู่เลยเตี๋ยเซ็นเลยครับโอเคหลักฐานเดี๋ยวอุจจะเซ็นให้ครับทำลายแล้วเชิญครับเซ็นเลยครับตรงนี้คือพยานตรงนี้คือลายเซ็นขอบคุณมากนะเตี๋ยอุจจะเซ็นทำบ้าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเซ็นแล้วไงหลักฐานไม่มีแล้วอ่ะใช่ครับอันนี้ก็ไม่ต้องเซ็นแล้วครับผมก็อยู่นี้ครับอากงก็ไม่ต้องเซ็นเพราะว่าไม่มีความจำเป็นเพราะหลักฐานถูกทำลายเรียบร้อยแล้วครับผมเก็บเลยครับผมฟ้ามีตาช่วยเหลือคนดีจริงๆด้วยไอ้เสนี่ลือทำให้วอดเงินล้านเงินมรดกนะเนี่ยฮะว่าไงนะฮะจะมาด่าผมได้ไงครับเนี่ยก็ผมเนี่ยทำตามที่นายสั่งทุกอย่างเลยนะฮะก็นายบอกเองใช่หรือว่าให้ผมเนี่ยเก็บหลักฐานเนี่ยกับตัวอยู่ตลอดเวลาผมก็ทำตามแล้วนะครับนายผมผิดแล้วครับเนี่ยนายพี่ยังมาเถียงด้วยเราออกดีไหมวะจะบ้าตายถ้าอย่างนี้ผมขอตัวกลับก่อนเลยถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วกับครับคงท่านนายครับเรามีเรื่องจะต้องคุยกันอีกครับก็จะให้ท่านนายเนี่ยทำพี่นายกรรมใหม่ขึ้นมายกมรดกของอาหงให้ว่าตายก็เท่านั้นดีครับเตี๋ยเตี๋ยทำงานกับวัวเลยนะวัวผิดไปแล้ววัวขอโทษเฮ้ยวัวตั้งใจจะทำบุญให้วัวนะถือว่าเป็นการสลอกข้อชากหน้าเกิดมาจะได้ไม่มีลูกเร็วๆอย่างลือไงเตี๋ยไปอาหงเดี๋ยววัวจะยกสมบัติอาหงให้ลือเลยขอบคุณครับเตี๋ยครับผมจะได้จัดการครับของแพงๆเดี๋ยวปิดใส่ยังฉลองใหญ่เลยนี่จะมาเรียกเตี้ยมองว่าขอบใจลือนะเตี้ยเฮ้ยงานอิชิตันวันหันษาภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตไมค์ทองคำสัญจรเดินทางนะคะไปพบกับแฟนเพลงทั้ง4ภาคเลยค่ะร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลรวมถึงคอนเสิร์ตจากนักร้องไมค์ทองคำ1และ2พี่ตุ๊กกี้ชิงร้อยพี่เอกชัยศรีวิชัยวง3บาท50รวมถึงพี่สุนารีราชสีมาที่จะนำบทเพลงไปมอบความสนุกความหันษาได้นะคะงานนี้พูดเลยว่าฟรีจ้าสุดยอดใช่พี่ได
ับสนุนโดยเครื่องดื่มอิชิตันออร์แกนิกกรีนทีชีวิตยังได้อีกและแปรงสีฟันซอลแอคทีฟกัมแคร์ชมฟรีนะจ๊ะแล้วเจอกันติดตามรายละเอียดได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ชิงช้าสวรรค์ไมทองคำค่ะขอบคุณครับออร์แกนิกกำลังมาแรงใช่แบ่งทีมเลยดีกว่านะคะกับ10ผัดป้ายกติกาเกมแบ่งทีมแป้ยิ้มซิมแยมผู้เข้าแข่งขันทั้ง8คนจะต้องถูกแบ่งเป็น2ทีมทีมละ4คนโดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องจับคู่กันเปิดแผ่นป้ายทั้งหมด4แผ่นด้านหลังแผ่นป้ายจะมีรูปแป้ยิ้มหรือซิมแยมใครเปิดได้ป้ายทีมไหนก็จะต้องอยู่ทีมนั้นแต่ถ้าเปิดเจอป้ายแป้ยิ้มซิมแยมทั้งคู่จะต้องตกลงกันว่าใครจะเลือกอยู่ทีมไหนเพื่อเข้าสู่การแข่งขันเกมของ2ทีมต่อไปเกียรติแขกรับเชิญเลือกก่อนค่ะพี่ลิงป้ายไหนดีครับผมเขาบอกสิงสิงสิงคอร์ปอเรชั่นครับอยู่กับใครดีพี่ลิงอยู่กับใครผมขออยู่กับน้องเขาได้ไหมครับได้เลยหน้าตาเหมือนแฟนพี่ลิงนะครับคู่1 2 3ถ้าอย่างนั้นต้องเลือกว่าใครจะอยู่แป๊ยิ้มหรือซิมแยมแป๊ยิ้มครับแป๊ยิ้มนั่นจะจีอยู่ซิมแยมนะคะต่อไปครับต่อไปเวียนนาเวียนนาป้ายไหนดีคะเรียกอะไรคาเมล่าคาเมล่าค่ะได้ผลสวยนะครับผมพี่นายอยู่กับใครอยู่กับอาตักพี่ตักเปลี่ยนนะครับตักนะครับอยู่ไม่อยู่1 2หยุดกินยาพี่บีมป้ายไหนดีคีโตสปอร์ตครับคีโตสปอร์ตอยู่กับใครจ๊ะน้องบีมจ๋าอยู่กับพี่เท่งเลยครับอยู่กับพี่เท่งนะคะเอ้าอยู่ไม่อยู่1 2 3พี่บีมเลือกเลยอยู่แป้ยิ้มหรือซิมยามดิผมอยู่แป้ยิ้มครับแป้ยิ้มอ่ะต่อไปคุณโหน่งเลือกยาหม่องน้ำตราถ้วยทองอันนี้ไม่ต้องเลือกอ่ะผมคู่ใครเนี่ยคู่กับอเดอค่ะคู่กับผมนี่อันหนึ่งสองเรามาสรุปทีมกันดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะแป้ยิ้มมีสมาชิกได้แก่พี่ลิงพี่บีมพี่โหน่งอาเด๋อค่ะส่วนซิมแย้มมีจันจีน้าแอนนาพี่ตั๊กและพี่เท่ต่อไปศึกนี้เนี่ยนะเขาเรียกได้ว่าสูสีสูสีแต่เกมที่วันนี้แข่งพูดเลยว่าปวดก้นแน่นอนกับเกมที่มีชื่อว่าป้องก่อนได้เปรียบกติกาเกมป้องก่อนได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะต้องส่งตัวแทนมาแข่งขันนั่งปั๊มลูกโป่งทีมไหนสามารถนั่งปั๊มลูกโป่งจนแตกได้ก่อนถือว่าเป็นทีมที่ชนะและทีมที่แพ้จะต้องเข้าไปลุ้นระเบิดในช่วงฝ่าด่านสิงโตทองมาพร้อมแล้วไม่ต้องรอไม่ต้องเสียเลยครับเลยยกมือไปแต่แข่งกันแพ้ครับมาตัดสินเลยดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะแข่งเกมกันไปนะคะป้องก่อนได้เปรียบทีมซิมยังเป็นฝ่ายเชื่อป่อยและหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะให้เวลาทีมแปยิมนะคะเขาไปเตรียมตัวเตรียมใจแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับฟาดานสิงโตทองแข่งเกมกันไปในเบรกเมื่อกี้นะคะทีมซิมยามเป็นฝ่ายชนะไปฝีมือขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความ
ความเสียใจแก่ทีมแปยิ้มไม่มีปัญหาได้แก่พี่ลิงพี่บีมอาเด๋อและก็พี่หนงมีลูกระเบิดสะสมกันคนละ2ลูกแพ้แบบใสสะอาดดีกว่าชนะแบบตุกติกโอ้โหเดี๋ยวเราเผาเราตุกติกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้ใครจะต้องเข้าหัวสิงโตทองกับ12แผ่นป้ายช่วงป้าด่านสิงโตทองเรามีแผ่นป้ายอยู่12แผ่นป้ายด้านหลังแผ่นป้ายมีรูปหน้าผู้เข้าแข่งขันของทีมผู้แพ้คนละ2แผ่นป้ายป้ายอาญาสิทธิ์2แผ่นป้ายและป้ายซุปเปอร์อาญาสิทธิ์อีก2แผ่นป้ายหากผู้เข้าแข่งขันเปิดเจอรูปหน้าใครคนนั้นจะต้องเลือก1ใน5คัดโยกระเบิดเพื่อเข้าหัวสิงโตระเบิดและใครที่เข้าไปแล้วโดนระเบิดเกมก็จะจบทันทีแต่ถ้าเข้าไปแล้วยังไม่โดนก็จะต้องออกมาเปิดแผ่นป้ายต่อไปจนกว่าจะโดนระเบิดและหากผู้เข้าแข่งขันเปิดเจอป้ายอาญาสิทธิ์จะสามารถเลือกใครก็ได้ที่อยู่ในทีมผู้แพ้เข้าหัวสิงโตระเบิดแทนได้ทันทีแต่ช้าก่อนอย่าลืมว่าเรายังมีป้ายซุปเปอร์อาญาสิทธิ์ที่หากผู้เข้าแข่งขันเปิดเจอจะสามารถเลือกผู้เข้าแข่งขันทีมไหนก็ได้เข้าหัวสิงโตระเบิดแทนไม่เว้นแม้แต่พิธีกรครับป้ายไหนดีสบู่เบนเน็ตเอ็กซ์ตาไว้สบู่เบนเน็ตเอ็กซ์ตาไว้นะคะเบอร์บุ๋มเอาอยู่ดร.บุ๋มปนัดดาบอกค่ะมาเดิมเลย1 2 3 4 5 5นี่มีพระว่าอะไรนะพี่อันเดอร์คันย่องหมายเลขอะไรดีจ๊ะ3 3ค่ะพร้อมแล้วส่งอันเดอร์พร้อมกันนับ1นี่แหละใครใครอ่ะมาโมซี่เลยพี่เล้งคันโยกหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข3 6 1 2เอาอะไร5เขาบอกคันโยกหมายเลข5ถ้าพร้อมแล้วส่งพี่เล้งพร้อมกันนับ1 2 3ไปแต่มีอีกอันหนึ่งเหรอไม่โดนแกล้งแต่โดนอะไรนะคานมาส่งต่อเลยดีกว่าป้ายไหนดีคะข้าวผองเขาบอกข้าวผองผลิตภัณฑ์ธัญพืชข้าวผองนะคะซุปเปอร์อันนี้แหละมาอื้อสู้ซึบซึบโอ้ยซุปเปอร์อายาสิทธิ์ซุปเปอร์อายาสิทธิ์ใครก็ได้ใครก็ได้ปรึกษาดินปรึกษาบีมปรึกษาบีมใครดีเรายิงแล้วตอนนี้เรายิงให้ใครเข้าบีมพูดเร็วอ่ะใจไม่ดีกันจิกไปเลยทีเดียวฮาด้วยผู้หญิงโดนแป้งของสาวฮาด้วยโดนปล่อยแล้วมันเยอะด้วยทักบ้างเผื่อดูแล้วจริงพี่โดนไปกี่รอบแล้วสี่รอบห้ารอบแล้วกันจิดีกว่าขาวๆสวยๆโดนแป้งโอ้ยฮาผมปราบกันเลยฝรั่งแท้โดนเขาไม่ฮาเลยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยไม่ต้องงงน้องรักของพี่ผมแบบเอาเลยยกขึ้นไปก็ได้จบพูดเองนะเลือกตาครับโอเคอ่ะโอเคครับผมตาเขาบอกเขาเลือกตาอะไรคุณน่ะคุณน่ะเข้าไปมีหนึ่งสามสองหนึ่งสองสี่เบอร์สี่ตกย้ำจุดเดิมเอาดิเบอร์สี่มันแค่ยกเบอร์สี่นะผมจะจองเวรคุณหนึ่งคนอันนี้มันคนหรืองูเห่าตามมาดิร้องมาเลยพี่ตามพร้อมกันมาเลยมาเลยมาเลยWow.
ินดีแต่เสียงแห้งไปนะไม่เป็นไรเสียงแห้งไปยินดีดูดีกว่าใช่หมายเลข4หรือเปล่าคันโยกยินดีคันโยกระเบิดเราใช่แน่นอนหมายเลข4คนเราขายพวกขายฝูงขายทีมเนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างนี้เออก็เป็นคนแบบนี้ล่ะทำไมอ่ะไม่เป็นไรพี่ตั๊กเดี๋ยวเราให้พี่ตั๊กเนื้อหาเพื่อนสัก 3-4 คนแล้วไปงานนี้ค่ะ Toyota ชวนคุณและเพื่อนมาร่วมงาน Toyota We Are Friends We Are Fun จองรถเก๋งภายในงานรับเลยสิทธิ์ช็อปไม่อั้นจาก Toyota จ่ายให้ฟินสุดๆกับซุปตาคนดังและกิจกรรมความบันเทิงตลอดทั้งวันเพียงร่วมสนุกในงานนะคะก็ลุ้นรับสิทธิ์ช็อปฟรี Toyota จ่ายให้พร้อมของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะสัปดาห์นี้ติดตามความสนุกได้จาก Toyota ที่นี่แหละค่ะวันนี้พวกเราทุกคนชาวระเบิดเถิดเทิงสิงโตทองขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอ้ยกระเป๋ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่อัวอยากได้มากเลยนะมีคนเขาอยากเอามาให้หรือใครหรอเรียกทิ้งได้ยังไงต้องเรียกคุณเท่งกระทิ้งไงคุณเท่งนี่ป่าป่ามาขายอะไรตรงนี้ทำไมป่าทำแบบนี้เอาก็มันขายดีอ่ะสวัสดีครับผมแองนาชวงชื่อครับตอนนี้ท่านกำลังชมรายการย้อนหลังของช่องหนึ่งเวิร์กพอยท์ถ้าท่านต้องการอัปเดตข้อมูลกล่องไข่กดช่องนี้เลยครับ